คือมีคนเล่าให้ฟังบ้างแต่ว่าไม่ได้เห็นเป็นตัวหนังสือแต่ว่าคือรับรู้ทุกเรื่องคือโปรู้สึกว่ามันมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีในการใช้โซเชียลแต่ว่าคือโปรไม่ค่อยแคร์อะไรที่มันเป็นเนกาทีฟเท่าไหร่จริงๆแล้วเรียกว่าไม่ได้แคร์ดีกว่าไม่ได้สนใจครับคือถ้าในมุมของโปรู้สึกว่าโปรใช้ชีวิตมาแฮปปี้คุ้มแล้วอะโปก็รู้สึกว่าแบบถ้ามันจะเกิดขึ้นก็มาเด็กจริงหรอใครหรืออะไรเงี้ยกูไม่พี่ไม่เกี่ยวนะอย่าหาหรอกพูดอธิบายพูดไปไม่ก็รู้สึกว่าคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เขาจะใช้โซเชียลในแบบไหนก็ได้คือโปเชื่อว่าโปไม่ใช่คนแรกหรอกที่มันเกิดขึ้นแต่โปรู้สึกว่าถ้าเราไปโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราใช้ชีวิตไม่มีความสุขอะโปไม่ทำเนี่ยมาพอเราใช้ข่าวเนี้ยอ๋อไม่เลยครับคือชีวิตปกติเลยก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้แคร์เลยคือไปไหนมาไหนเราก็ปกติไม่จำเป็นต้องมีปกติ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 ยังไม่เคยเจอแล้วแฟนๆทั่วโลกน่ารักมากเท่าที่เคยเจอมาอะไรที่มันทำให้โปไม่กลัวคือก็อย่างที่บอกว่าแบบคือถ้าเราโฟกัสแค่สิ่งเดียวที่มันเป็นเนกาทีฟแล้วมันไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่เรามานั่งโฟกัสแค่เนี้ยโปจะเดินต่อไม่ได้งั้นโปรู้สึกว่าโปก็ไม่แคร์แล้วก็เดินต่อแต่ความไม่แคร์นั้นจะมีความกังวลนิดๆไม่ว่าที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เลยไม่ได้คิดแล้วคือสมมุติว่าโปขับรถไปมันก็จะมีทั้งขับแล้วปลอดภัยกับขับแล้วไม่ปลอดภัยแต่ถ้าโปไปโฟกัสว่าขับแล้วไม่ปลอดภัยโปจะไม่มีความสุขใช่มันคือเรื่องธรรมชาติอะเกิดแก่เจ็บตายจริงๆโปมีเฟซบุ๊กเยอะมากแบบจะเอาเรื่องเขาบ้างไหมหรือคือโปว่าเป้าหมายที่ระหว่างโปกับค่ายBeyond Cloudตั้งเป้าไว้คือมันไกลมากเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันหยุ่มหยิมแล้วมันเล็กน้อยมากอะ คือเราไม่สามารถไปบังคับให้ทุกคนคิดแบบที่เราเชื่อได้คือโปว่าโปผ่านอะไรมาก็ไม่น้อยซึ่งณวันนี้โปใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าถ้าวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายที่โปใช้ชีวิตโปก็ถือว่าแฮปปี้ละเขาใช้ชีวิตสุดแล้วพี่มาล่ะเราไม่โดนเลยเขาต้องแม้กันเลยแบบเนี้ยแรงไม่โดนนะเพราะว่าพี่ว่าไม่อ่านพี่อ่านยกตัวอย่างกู๊ดไนท์ทุกคืนพี่แอบไปอ่านอาจจะกดไลค์บ้างไม่ไลค์บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าแอบไปอ่านตลอดคือจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณแฟนๆด้วยว่าคนที่ให้ความสนใจเราทั้งชอบและไม่ชอบเยอะมากพอเยอะมากๆเองผมไม่มีความสามารถพิเศษที่จะไปโฟกัสแค่เรื่องเนกาทีฟอาจจะเป็นเพราะ mindset เราด้วยแหละ mindset เราเป็นคนที่แบบเราแค่รู้สึกว่าสมมติน้ำแก้วนึงที่บริสุทธิ์อ่ะแล้วมันมีอะไรหยดลงมาเปื้อนอ่ะเราจะตักออกหรือกวาดมันออกก่อนที่จะแบบยกกินหรือเทมันทิ้งถ้าเป็นเรานะเพราะแก้วนั้นคือตัวเราในที่นี้คือผมไม่รู้อ่ะอย่างนี้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าโปถูกขู่มันมีคนเล่าให้ฟังแต่โปว่ามันโปก็ไม่เห็นเหมือนกันเอางี้ถ้าขู่มันคือไม่ได้อ่านเองแต่มีคนเล่าให้ฟังว่ามีนะเอางี้ถ้าขู่มันมีแต่แรกๆตั้งแต่แรกๆแล้วใช่ตั้งแต่ถ่ายคินโพสตั้งแต่เทรลเลอร์ตัวแรกของทีมเก่าด้วยซ้ำแต่ว่าผมแค่มองว่าต้องขู่ฆ่ากูทำไมวะนึกออกไหมแล้วความ make sense ในเนื้อความในภาษาในหลายๆอย่างณเวลานั้นนะผมว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะ make senseเขาไม่เห็นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือใครอย่างเงี้ยเราไม่รู้ซ้ำว่าที่มาที่ไปเขาคือใครแล้วงงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างที่บอกอ่ะพอในถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะเปอร์เซ็นต์ของเรื่องราวดีๆมันเยอะมากใช่มัน90ไปปลายฮะเรื่องที่ไม่ดีมันแค่1 2 3 4 5 ซึ่งถ้าผมไปโฟกัสในเรื่องลบเวลาผมมีเท่านี้มีจำกัดความตั้งใจของผมจะเปลี่ยนไปทันทีใช่ดังนั้นแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทั้งทีมด้วยครับใช่เพราะว่าณวันนี้พวกเราและทีมโตขึ้นมันเลยเหมือนเราคุยกันว่าอะไรที่มันหยุ่มหยิมอ่ะเราก็จะไม่ได้สนใจมากคือสมมุติถ้าเราไปตามฟ้องสมมุติบอกว่าเราก็จะวนอยู่กับที่แต่สิ่งที่เรามันกำลังจะเกิดขึ้นคือหนังกำลังจะเข้าวันที่24สิงหาคมนี่แหละใช่แล้วมันมีงานใหญ่เยอะมากอ่ะทั้งปีและปีต่อๆไปอ่ะ
งั้นคือเราต้องเดินไปไกลมากแล้วถ้าณวันนี้เราสะดุดอ่ะบอกว่ามันแค่ช่างแม่งแล้วก็เดินต่อแต่ว่าพวกเราคือจูนกันทั้งทีมงานเราข้างหลังข้างหน้าเราคือจูนคุยกันว่าเรามองที่ทางเดียวกันแล้วใช่ใช่ผมว่าโชคดีด้วยที่ mindset พื้นฐานของแต่ละคนมีความใกล้เคียงกันในเรื่องพวกนี้มันมีการจูนด้วยแต่การจูนคือการจะไปปรับเปลี่ยนมุมมองของคนเนี่ยมันยากแต่โชคดีที่คนในทีมมันมี mindset ในเวสร้างสรรค์ผลงานต้องเรียกว่าการสร้างและสรรค์ผลงานไม่ใช่การมาเพื่อแบบมาคือยุงกัดอ่ะไม่อยากตกยุงว่าช่างมันแล้วก็ไปอย่างใช่อย่าเห็นตกนะเปรียบเทียบแต่หมายถึงอย่างที่บอกมันคือการสร้างและสรรผลงานคือคนที่ดูตอนเนี้ยผมเชื่อว่ามากกว่า 90% คืออยากได้รับความสุขจากการดูดังนั้นเราไม่ไปโฟกัสที่สิ่งที่ลบมันเกิดขึ้นเราก็รับรู้แต่เราไม่ได้ไปโฟกัสเขาครับใช่ครับอันนี้ถ้าจะไปฆ่าไปหาฆ่าคนไม่ดีดีกว่าเอ้ามันเยอะแยะในสังคมอันนี้เช่นโอ้เยอะเลยพูดไม่ได้ก็ไม่ชงอย่างนี้ล่ะไม่รู้ว่าพูดมาจะได้ที่บุญด้วยฆ่าคนบาปได้บุญมังน้ำไม่รู้แต่ชื่อเสียงที่เข้ามาทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไหมก็มีบ้างครับมีบ้างเพราะว่าด้วยเวลาที่น้อยลงไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปทำงานมันถี่จริงครับการที่จะไปทำอะไรที่แบบเมื่อก่อนคนที่รักอิสระมากๆได้ทำก็น้อยลงเป็นธรรมชาติอยากฝากบอกอะไรถึงมันเขาเกลียดเราไหมฮะหรือว่าเราไม่ได้ให้แสงเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องดูอ๋อไม่ชอบก็ดูได้ไม่ได้บังคับดูได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ได้บังคับไม่ให้ว่าต้องมันรักเราแต่ว่าผมแค่อยากไม่ได้อยากจะบอกอะไรก็เป็นตัวของตัวเองแต่อย่าลืมว่ายิ่งคิดลบเท่าไหร่มันยิ่งทุกข์และบาปในใจของตัวเองเท่านั้นในความรู้สึกก็เนี่ยอยากบอกเหมือนกันว่าแบบแฟนๆทุกที่เลยบนโลกที่แบบรักและเป็นห่วงเราและซัพพอร์ตเรามาตลอดเนี่ยก็คืออยากให้เชื่อในสิ่งที่พวกเราเชื่อในทางที่เราเดินไปในความสุขที่เราพยายามส่งให้ตลอดเนี่ยก็บอกเลยว่าพวกเราไม่ได้รู้สึกใดๆทั้งสิ้นกับความกับเนกาทีฟพวกนั้นเราไม่แคร์ด้วยซ้ำแล้วเราเดินต่อแล้วเพื่อที่จะส่งความสุขให้ถึงทุกคนจริงๆก็ทุกที่ที่เราไปอะไรเงี้ยก็รักตัวเองกันเยอะครับพวกเราดูแลตัวเองอย่างดีขอบคุณครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี